อ๋อเอารับสื่อพิมพ์ข่าวสดด้วยทราบข่าวเมื่อไหร่ครับว่าพี่โอเสียชีวิตเมื่อเช้านี่ค่ะแล้วตอนที่ทราบทีแรกนี่รู้สึกยังไงใจหายค่ะแล้วเราติดตามอาการข่าวสารของเด็กเพื่อนๆก็จะลงบอกว่าเป็นไงบ้างก็ดูในข่าวคือยังเปิดดูอยู่เลยที่คุณตั้มบอกว่าทางดีขึ้นนะตั้มนี่ก็เคยตามเขาเป็นนักร้องมาตั้งแต่18ตลาดเลยนะเพราะว่าป้าจะอยู่แถวนั้นแถวลงไทยอะไรนั่นนี่ที่พักนี่จะถามตั้มเลยก่อนเนี้ยป้าเคยเห็นร้อนตั้มผมตรงใช่ไหมคุณเรียนป่ะคุณสิงห์ผมวัดอะไรนั่นแหละคุณป้าเคยเจอตัวจริงคุณโอวรุษได้ไหมคะไม่เคยเจอเลยก็รู้ว่าเขาอยู่เชียงใหม่แต่ไม่เจอเลยแต่ก็ติดตามผลงานทางหน้าจอก็ติดตามข่าวไงว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดที่วัดเนี่ยจะไปร่วมไหมยังไม่รู้ว่าวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ไปอยู่อ๋ออยู่เขาไปอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วเขาพูดถึงความรู้สึกอีกทีนึงครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรจากที่จากไปครับใจหายเหมือนว่าเรานึกว่ายังไม่เป็นไรนะเขายังหนุ่มอยู่เนาะดูว่าเขาดีขึ้นแล้วไงไหนว่าเขาร่างกายเขาดีขึ้นชื่นชอบผลงานไหนของพี่โอมากที่สุดผู้กำนั่นแหละตอนนั้นเห็นครั้งแรกหน้าตาน่ารักเนาะพี่โอจินตลานะตอนนั้นอยู่กรุงเทพอยู่ชุมไปนานหรือยังสามสิบกว่าปีได้แล้วมั้งขอบคุณครับยังมีนั่นเด็ด